กระดาษ1แผ่นใครเห็นก็คงอยากจะวาดรูปแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดเสียงด้วยกระดาษแผ่นนี้ล่ะเด็กๆมีวิธีดีๆไหมฉีกกระดาษขยำกระดาษเอามือไปตีที่กระดาษดึงกระดาษแบบนี้โอ้โหแค่กระดาษแผ่นเดียวทำให้เกิดเสียงได้ตั้งหลายแบบถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรเราก็มีวิธีทำให้เกิดเสียงได้ทั้งนั้นงั้นมาสร้างเสียงแบบที่สนุกขึ้นอีกดีกว่าเยี่ยมยอดช่วยกันตีมือทำให้เกิดเป็นเสียงชื่นชมเพื่อนของเราทั้ง3คนได้เร็วWhaa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 
าจะมีเสียงต้องมีตัวไก่ก่อนไก่ต้องมีตาปากไก่ต้องมีสีแดงต้องมีปากเอาไว้ร้องการไก่มันคงต้องระวังหน่อยนะครับจัดลูกข้างบนนี้เอามาติดกับเชือกด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ใส่เข้าไปในแก้ววันนี้เราได้ยินเสียงของสิ่งของรอบตัวหลายแบบเลยก็ของแต่ละอย่างมันมีเสียงไม่เหมือนกันนี่แต่บางทีเราก็ทำเสียงเลียนแบบอะไรบางอย่างได้ เสียงบางเสียงที่คล้ายกันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันคราวหน้าจ้าบ๊ายบายมาแล้วพวกเรา